แกรนด์เดอะสตาร์จับโป๊ะได้เต็มๆหลังทิมพิธาตอบความสัมพันธ์แอปทักษะออนแกรนด์เดอะสตาร์เข้ามาคอมเมนต์ทันทีทิมพิธาหลังดูรายการโหนกระแสงานนี้จับโป๊ะได้เต็มๆขณะตอบเรื่องความสัมพันธ์กับแอปทักษะออนกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษซึ่งทางด้านแอปทักษะออนหลังกลับมาเป็นโสดก็ฮอตมากแถมหลายคนยังเชียร์แอปทักษะออนและทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆและเมื่อวันที่10กรกฎาคมทิมพิธาเดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกัญชัยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังเห็นแอบกดไลค์แอปทักษะออนซึ่งทางด้านทิมพิธาตอบกลับแบบยิ้มๆว่านี่3แซบหรือโหนกระแสคุณแอปว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับและล่าสุดเพจ Up to You 5ได้ออกมาตัดคลิปช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสทิมพิธาพูดถึงความสัมพันธ์แอปทักษะออนซึ่งก็มีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบรวมถึงทางด้านนักร้องนักแสดงสาวแกรนด์เดอะสตาร์น้องสาวของเกรซการก้าวก็เข้าไปคอมเมนต์หลังจากที่แกรนด์จับโป๊ะทิมพิธาได้เต็มๆในรายการโหนกระแสก่อนที่คอมเมนต์เอาไว้ว่าดูถูๆไถๆยังไงไม่รู้นะคะทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันเพียบ